สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรการดลละอองนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องหลักค่าประจำหลักและการเขียนในรูปกระจายเนื้อหาตัวนี้อยู่ในหนังสือหน้า70ค่ะหลักร้อยมีค่าประจำหลักก็คือ100หลัก10มีค่าประจำหลักของเราคือ10หลักหน่วยมีค่าประจำหลักก็คือ1ทีนี้มาดูทศนิยม1ตำแหน่งเขียนเป็นหลักส่วน10ได้คือเศษ1ส่วน10หรือทศนิยมคือ 0.1 ทศนิยม2ตำแหน่งเรียกว่าหลักส่วน100หรือเขียนเป็นค่าประจำหลักคือเศษ1ส่วน100หรือ 0.01 ทศนิยม3ตำทศนิยมตำแหน่งที่3หลักส่วนพันเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ1ส่วนพันหรือ 0.001 พิจารณา700สาย 2.504 กัน7อยู่ในหลักร้อยใช่ไหมถ้าหน้าทศนิยมเนี่ยเราอ่านตามหลักธรรมดาเลยเริ่มตั้งแต่หลักหน่วย10ร้อยถ้าหลังจุดเราเริ่มต้นด้วยหลักส่วน10หลักส่วนร้อยแล้วก็หลักส่วนพัน7อยู่ในหลักร้อยมีค่า700นี่ไง3อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ30 2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2นี่หลังจุดเริ่มจะเริ่มแล้วนะ5อยู่ในหลักส่วนจำไว้หลังจุดจะมีคำว่าส่วน10มีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน10หรือ 0.5 ต่อมา0อยู่ในหลักส่วน100มีค่าเท่ากับ0 4อยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วนพันหรือ 0.004 เดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปนะคะข้อที่1 64.089 มาดูกัน6เนี่ยดูหน้าตัวเลขที่หน้าทศนิยมก่อนตัวนี้ตัว4ของเราก็คือหลักหน่วย6ตัวนี้ของเราคือหลัก10ดังนั้น6อยู่ในหลัก10มีค่าเท่าไหร่ล่ะ604ในหลักอะไรล่ะหน่วยมีค่าเท่ากับ4หลังจุดแล้วใช่ไหมพอหลังจุดปุ๊บมันต้องมีคำว่าส่วนหลักส่วนมีค่าเท่ากับ0เพราะมันเป็น0ส่วน8อยู่ในหลักอะไรส่วน100มีค่าเท่ากับเศษอะไรเศษ8ส่วน100หรือทศนิยมคืออะไรล่ะส่วน100คือทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะ 0.08 ต่อมา9อยู่ในหลักอะไรล่ะหลักส่วนพันหรือเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ9ส่วน1,000เขียนเป็นทศนิยมได้กี่ตำแหน่งส่วนพัน3ตำแหน่ง 0.009 อ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำแบบหัดดูนะคะ